าษาด้วยสรุปอ่านพร้อมกันอีกครั้งคำพร้อมจองแล้วก็ยกตัวอย่างคนเก่งหน่อยค่ะนะคะเยี่ยมมากวันนี้ได้อ่านได้เขียนด้วยใช่ไหมคะแล้วก็จุดประสงค์วันนี้ครูมิ้งบอกว่าให้แต่งประโยคขอโทษให้แต่งอะไรนะให้แต่งคำคล้องจองแล้วเราได้แต่งหรือยังคะเนี่ยแต่งแล้วเหรอคะยังไม่ได้แต่งแต่งแค่นิดเดียวแต่ว่าที่สำคัญตอนนี้เราเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมดังนั้นคุณครูจะให้นักเรียนแต่งคำคล้องจองนะคะต่อไปนี้ช่วยกันหรือว่าคิดในสมุดดีไหมหรือว่าไงช่วยกันเหรอคะอ้าวช่วยกันเรามาแต่งแข่งคล้องจองกันเถอะคุณครูมีคำว่าแสงแดดอ้าวช่วยกันแล้วจะแต่งคำว่าอะไรดีล่ะเขียนในสมุดของนักเรียนด้วยดีกว่าไหมแต่งเองตอนนี้แต่งเองเขียนเลยแสงแดดอ้าวบอกมาสิคะใครคิดได้บอกมาตอนนี้ทุกคนเขียนเขียนกลางหน้ากระดาษว่าแต่งคำคล้องจองก่อนแต่งคำคล้องจองแล้วเขียนคำว่าแสงแดดไว้นะคะนักเรียนต้นทางด้วยเอ้ยนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเขียนว่าแต่งคำคล้องจองเดี๋ยวไปให้ดูหน่อยเดี๋ยวคล้องจองเขียนผิดอีกเขียนแค่แต่งคำคล้องจองนพคุณเขียนหรือยังคะนพคุณเขียนหรือยังคะยังไม่เขียนครับแต่งคำคล้องจองเนื่องจากตอนนี้เรากำลังเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมดังนั้นคุณครูจึงเลือกคำที่เป็นสิ่งแวดล้อมมาให้นักเรียนแต่งนะคะคำที่หนึ่งแสงแดดคำที่หนึ่งแสงแดดแสงแดดแสงแดดกับอะไรดีแสงแดดอะไรคะสารัตบอกว่าแสงแดดแดดจ้าแดดแล้วจะแดดอีกได้ไหมคะไม่ได้โอ้เก่งมากวัชิระบอกว่าแสงแดดแผดเผาเพราะว่าแดดมันเป็นยังไงแดดมันร้อนมันส่องแสงมามันก็แผดเผาแสงแดดแล้วก็แผดเผาอ่ะเขียนลงไปเห็นไหมได้ไปแล้วแสงแดดอื่นจะไปเผาทำไมเนาะขอโทษทีค่ะแสงแดดแผดเผาจะไปเป็นเผามูเซอร์แล้วแล้วใครคนอื่นมีบ้างไหมคิดอย่างอื่นได้ไหมคะไม่ได้วัชิระเอาไปเลย10คะแนนวัชิระนี่ครูมิ้งให้คะแนนไปเรื่อยๆนะปลายทางปลายทางใครตอบได้คุณครูปลายทางช่วยให้คะแนนไว้ครูมิ้งด้วยมีอีกไหมคะอ้าว
มีอาทัยหัตถยาไม่มีนักเรียนคะอันนี้เพื่อนคิดให้นะนักเรียนเว้นไว้1บรรทัดนะนักเรียนเว้นเขียนตรงนี้ว่าแสงแดดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้นักเรียนกลับไปคิดเองเข้าใจไหมคะอันนี้เมื่อสักครู่เพื่อนคิดให้ตอนนี้เราไปคิดเองเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะแต่อันนี้เขียนไปด้วยนะเขียนไปด้วยที่เพื่อนคิดให้จะได้เป็นตัวอย่างส่วนที่เราคิดเองกลับไปคิดเป็นการบ้านต่อไปแสงแดดเป็นสิ่งแวดล้อมนะคะที่สำคัญในชีวิตเลยต่อไปคุณครูมีคำว่าอากาศอะอากาศอากาศช่วยคิดอากาศอะไรดีอากาศมันเป็นยังไงกาดผสมด้วยสระอาแล้วก็มาตราแม่กดอากาศกาดวาดราดลาดมาดสาดอาดอากาศอะไรดีคะช่วยคิดเร็วๆอากาศอะไรดีติ้งตองติ้งตองติ้งตองเพื่อนบอกอากาศแล้วก็วาดเขียนจะวาดเขียนก็ได้นะคะทำไมอากาศวาดเขียนก็ไม่รู้เนาะอากาศวาดเขียนได้ด้วยเหรอไม่เป็นไรให้เพราะว่ามันเป็นยังไงกันคะคำว่าวาดกับคำว่ากาดเป็นยังไงกันคล้องจองกันแต่ความหมายก็คงไม่ค่อยจะเข้ากันเท่าไหร่นะแล้วก็เขียนไปอีกหนึ่งบรรทัดว่าอากาศแล้วก็ขีดไว้เพื่อไปหาเองให้คล้องจองให้ได้ความหมายมากกว่านี้ให้มันเข้ากันเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะเข้าใจนะปลายทางก็คงเข้าใจเช่นกันนะเขียนอากาศอีกหนึ่งบรรทัดเมื่อสักครู่อากาศคู่กับวาดเขียนเพื่อนคิดแล้วบรรทัดต่อมาอากาศแล้วก็เว้นไว้กลับไปคิดเองที่บ้านนะคะต่อไปสายลมบ้างสายลมสายลมสายลมมันเป็นยังไงสายลมคู่กับฮะอู้สายลมโอ้ชอบจังเลยมันมีสายลมเราก็ไปนั่งชมวิวชานนเอาไปเลย10คะแนนเนี่ยสายลมก็ไปชมวิวเพราะว่ามันมีความสุขได้แล้วก็เขียนต่ออีกหนึ่งบรรทัดว่าสายลมแล้วก็เว้นไว้ไปเติมเองที่บ้านสายลมชมวิวสายลมมันหนาวไหมสายลมนะถ้าหลายลมหนาวทำไงดีอะโอ้ใส่เสื้อกันหนาวก็ไปเถอะปะ อุ้ยเกือบถูกเลยถ้าไม่ใส่เสื้อกันหนาวไม่ได้เหรอมันจะได้เข้ากันน่ะกับสายลมมันจะได้คล้องจองแมวสายลมสวนเสื้อกลับไปนอนก่อนน่ะสายลมอะไรลมสระอมมีไหมสระอมสายลมไม่บอกแล้วงั้นไปคิดเอาเองต่อไปทะเลอะไรเวลาเราไปทะเลเราเป็นยังไงล่ะสนุกไหมที่ทะเลฮะทะเลอะไรคิดไม่ได้ผ่านนะทะเลอะไรคะมีตั้งหลายอย่างเลสระเฮเอทะเลไม่รู้โอ้ชานนได้อีกชานนคิดเองเปล่าเนี่ยคิดเองเนาะโอ้เก่งจังชานนบอกว่าเวลาไปทะเลเนี่ยมันมีความสุขสนุกสนานก็แทนคำว่าเฮฮาเพราะว่ามันจะได้เป็นไงคะคล้องจองกันทะเลแล้วก็เฮฮาแล้วก็ขีดไว้หนึ่งไปหาเอาเองจะฮาเฮได้หรือเปล่าทะเลเฮกล่อมทะเลเกเจเดเมเตไปหาเอาเองมีอีกหรือเปล่าอ้าวมีอีกหนึ่งคราวนี้สิ่งแวดล้อมที่สำคัญเหมือนกันท้องฟ้าคำว่าฟ้าอุ้ยเยอะแยะอันนี้ได้มากเลยฮะท้องฟ้าไปล่าสัตว์โถชายมชนนเดี๋ยวหักคะแนนหมดเลยท้องฟ้าจะไปล่าสัตว์ทำไมเหรอท้องฟ้า
อะไรนะนพคุณท้องฟ้าฮะหน้าไปท้องฟ้าหากินท้องฟ้าหากินอาจจะไปหากินก็ไปท้องฟ้าท้องฟ้าเขาบอกว่าหากินท้องฟ้ากาบินอุ้ยเขียนผิดอีกแล้วใช่มั้ยเออใจก็คิดว่าบินก็ไปเขียนอีกแล้วเออช่วยครูมิ้งด้วยนะตอนนี้รู้สึกสมองเป็นยังไงอีกแล้วเนี่ยท้องฟ้าหากินท้องฟ้าอย่างอื่นได้มั้ยได้ไปหามาเองอันนี้ชานนท์ไม่ได้คะแนนเพราะว่าไม่ค่อยจะเข้าไปคิดเองอันนี้แต่งคําคล้องจองจากคํานะคะจากคําต่อไปคล้องจองจากภาพแต่งคำคล้องจองจากภาพมีภาพแล้วก็ต้องให้คล้องจองดูภาพนี้ค่ะเขียนต่อนะภาพนี้ครูมิ้งให้สังเกตที่ใบหน้าของเด็กคนนี้เป็นยังไงมีคนพูดออกมาว่าเด็กคนนี้จะต้องหน้าตาเป็นยังไงคะสองคนนี้หน้าตาดูสิทั้งคนสองคนทั้งสุนัข ก็เป็นหน้าตาที่ยิ้มแย้มยิ้มแย้มก็ต้องต่อด้วยอะไรคะเก่งมากเขียนถูกไหมเล่าถูกถูกแต่งลงไปงั้นให้คะแนนเลยเก่งมากยิ้มแย้มแจ่มใสเห็นไหมคะเราดูรูปภาพเราก็สามารถที่จะแต่งคำคล้องจองได้ที่มันคล้องจองกันเพราะว่าแย้มกับแจ่มเป็นไงสระเอแล้วก็มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กลมเหมือนกันเก่งมากเขียนถูกไหมเนี่ยถูกนะที่สำคัญต้องเขียนสวยใครเขียนสกปรกให้ไปคัดใหม่สัก10หน้าต่อไปรูปต่อไปรูปเดิมนี่แหละแต่ไปดูที่ใหม่เมื่อสักครู่ดูใบหน้าตอนนี้ดูที่ดวงตาคนนี้เขาตรงตาเป็นไงคะเนี่ยตาเขาเป็นยังไงคะตาโตแล้วก็ยังเป็นตาโตแล้วแถมตาเป็นไงด้วยตาใส่แว่นหรือไม่ได้ใส่แว่นอันนี้มาจากครูมิ้งไม่ได้ใส่แว่นตาคนนี้เป็นยังไงเนี่ยทั้งสองคนตาเป็นยังไงคะไม่ใช่โตเหลอโบด้วยเหรอที่จริงเนาะถ้าเด็กบอกว่าตาโตก็ได้เนาะตาโตแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นไงเนี่ยเพื่อนบอกตาโตโบสวยก็ได้เก่งมากใครคิดได้เขียนลงไปตาโตและโบสวยแต่ครูมิ้งไม่ได้คิดตาโตครูมิ้งคิดตาเหมือนกันแต่ครูมิ้งคิดตากลมตากลมกับเด็กผู้หญิงคนนี้ผมเป็นไงฮะผมเป็นยังไงตากลมผมยาวหัตถยาเอาไปเลย10คะแนนอัธยาคิดได้ว่าตาโตกับโบสวยคนอื่นไม่คิดตากลมกับผมยาวเห็นไหมคะตาโตตาโตกับโบสวยก็ได้เก่งมากเห็นไหมคิดเองได้แล้วแบบนี้ต้องได้คะแนนเยอะขึ้นคิดเป็นทำเป็นแล้วต้องเขียนถูกด้วยนะผ่านนะทันไหมคะนฤศรทันไหมนฤศรกับเมษกันทันไหมคะต่อไปภาพนี้ดูให้ดีอีกดูที่เสื้อเด็กคนนี้ใส่เสื้อเป็นไงคะเสื้อลายเสื้อลายลายเฉยๆไว้ก่อนเสื้อลายแล้วสองคนนี้เขาทำอะไรกันคะเนี่ยฮะเสื้อลายเสื้อลายคล้องจองกับอะไรคิดมาให้คิดเองคราวนี้เสื้อลายกับอะไรเสื้อลายขายของเห็นไหมบางคนไม่คิดเลยไม่คิดเลยคิดตั้งนานก็เขาขายของกันไงเขาเล่นขายของเห็นไหมเสื้อลายขายของอย่างอื่นได้ไหมเนี่ยเสื้อลายไม่ขายของได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมลายต้องขายอย่างเดียวต่อไปเขียนหรือยังคะจดบันทึกลงไปนะวันนี้ต้องนฤศรกับเมษกันจะกลับไปหาคุณครูจุลีพรใช่ไหมคะเขาชอบเอายางลบผมเพราะผมไม่มียางลบมาอ้าวไม่เป็นไรต่อไปภาพนี้คราวนี้เขาใส่แว่นหรือยังเนี่ยเด็กผู้ชายคนนี้เด็กผู้ชายคนนี้เขาสวมแว่นนะคะเขาสวมแว่นแล้วเขาเป็นยังไงตอนแรกเขาไม่ได้สวมคุณครูก็เลยใช้คำว่าแว่นตาแว่นตาตะกี้ก็ไปฮะอะไรนะหาดู
แว่นตาจะไปหาทำไมก็เห็นอยู่แล้วนี่ไงได้ชานนท์เขียนไปแว่นตาหาดูให้ชานนท์ไป10คะแนนแว่นตาคนอื่นว่าไงคะมีไหมใครคิดได้คิดไม่ได้นั่งรอกเพื่อนอย่างเดียวครับคุณครูครับชีวิตนี้คิดไม่เป็นแว่นตาฮะแว่นตาหมาเดินแว่นตาหมานอนเลออุ้ยมันจะเกี่ยวอะไรแว่นตาเมื่อสักครู่เขาไม่ใส่เขาไม่สวมฮะตอนนี้เขาสวมครูมิ้งก็เลยให้แว่นตาแล้วก็น่ารักคิดเองไม่เป็นไปเติมมาเองนะแว่นตาน่ารักแว่นตาอะไรนะคะหาอะไรนะหารือโอ้แว่นตามันหารือกันสองข้างตาซ้ายกับตาขวาใช่ไหมได้สัมผัสเหมือนกันแต่ความหมายล่ะอ้าวต่อไปภาพนี้อีกเหมือนกันแต่ตอนนี้เด็กสองคนให้ดูเด็กสองคนเขากำลังทำอะไรกันฮะเด็กสองคนสระโอเด็กสองคนเป็นอย่างไรเด็กสองคนตอนนี้สามพยางค์นะเด็กสองคนเขาทำอะไรกันนี่เธอนี่มาดูซิฉันขายของเธอจะมาซื้ออะไรบ้างอุ้ยเธอขายอะไรบ้างล่ะถ้าเธอขายคอฟฟี่เราไม่เอานะสองคนซื้อขายไม่ใช่เด็กสองคนเขากำลังทำอะไรกันมหารือก็ไม่สัมผัสสิคะไม่คล้องจองสิคะเด็กสองคนเร็วเด็กสองคนใครตอบได้ให้ร้อยคะแนนเลยปลายทางตอบได้เปล่าเด็กสองคนเขากำลังคุยกันพูดคุยกันเรื่องขายของขายดีไหมเดี๋ยวฉันจะขอซื้อนี่หน่อยนะนี่มีลูกชิ้นเหรอมีอะไรหรือเปล่าอร่อยหรือเปล่าเธอทำเองหรือเปล่าเด็กสองคนทำอะไรหนึ่งสองแล้วหมดเวลาแล้วไม่เกี่ยวกับขายของตอนนี้ครูบอกว่าเขากำลังพูดคุยคำว่าพูดคุยอาจจะแทนคำว่าอะไรได้อะไรนะชานนอะไรนะฮะเด็กสองคนหนทางมีไม่อะก็ยังไม่ได้หาเดี๋ยวหนทางพูดคุยพูดคุยพูดคุยเด็กสองคนตอนนี้สูฮะเด็กสองคนสนทนาไม่มีใครได้คะแนนให้เด็กหญิงน้ำชาได้คะแนนไปเลยร้อยคะแนนเด็กสองคนพูดคุยก็คือสนทนาเห็นไหมคะเด็กสองคนสนทนาเอาละจบเรื่องราวของการคำคล้องจองกับการแต่งคำคล้องจองพอจะเข้าใจไหมคะเนี่ยพอเข้าใจไหมคะไม่ตอบเข้าใจบ้างไหมคะเข้าใจปลายทางนะคะเข้าใจหรือเปล่านักเรียนคะคิดว่าวันนี้2ชั่วโมงแล้วนะคงจะเข้าใจเรื่องคำคล้องจองและวิธีแก่งคำคล้องจองที่สำคัญคำคล้องจองนั้นต้องมีพยัญ